หน้าเด็กลงจนคนข้างบ้านจำไม่ได้วิธีการแบบง่ายๆด้วยวาสลีนและไข่ขาว9 Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปของเราเอาละไปรับชมกันเลยสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีและคุณสุภาพบุรุษทุกท่านที่ต้องการมีผิวหน้าขาวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยและหน้าเด้งแบบง่ายๆโดยที่เราสามารถทำเองได้เรามีวิธีการง่ายๆที่คุณสามารถทำแบบสปาได้ด้วยไข่ขาวกับวาสลีนครับเอาแหละไปรู้จักวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้คุณนำวาสลีนมาหล่อบนชามที่รองไว้ด้วยน้ำร้อนนะครับถ้าลักษณะการรองนั่นก็คือการรองทำเหมือนกับช็อกโกแลตมูสนะครับทำให้วาสลีนละลายและอ่อนตัวหลังจากนั้นให้ใส่ไข่ขาวครับตีให้เป็นเนื้อเดียวกันและหลังจากนั้นทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับขั้นตอนต่อมาให้คุณทำความสะอาดผิวหน้าของคุณโดยที่คุณสามารถล้างได้ตามปกติครับแล้วค่อยเอาวาสลีนกับไข่ขาวที่จัดเตรียมเอาไว้นำมาพอกหน้าครับวิธีการนวดนวดคลึงคลึงให้นวดนวดคลึงคลึงด้วยผ้าคุณหนูชุบน้ำอุ่นเบาๆนะครับนวดคลึงไปประมาณสัก15 นาทีคุณก็จะเห็นความแตกต่างเพราะว่าสิ่งสกปรกบนผิวหน้าของคุณก็จะหลุดออกมาเป็นรอยดำๆคล้ำๆเต็มไปหมดเลยครับเอาแหละไปถึงขั้นตอนการล้างครับคุณควรทำความสะอาดด้วยน้ำเย็นครับเพราะว่าน้ำเย็นนั้นจะทำให้รูขุมขนของคุณนั้นกระชับได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ผ้าขุนหนูเช็ดเบาๆนะครับไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหายมันเพราะในวาสลีนนั้นมีน้ำมันที่เข้าไปหล่อเลี้ยงและทำให้สิ่งสกปรกเหล่านั้นหลุดออกมาซึ่งวิธีนี้ถ้าหากคุณทำเป็นประจำคุณจะได้ผิวหน้าเด็กใสเนียนและก็ไม่มีสิวฝ้ากระพร้อมจุดด่างดำมากวนใจครับอ๋อลืมบอกไปครับสูตรนี้เป็นสูตรเกาหลีนะครับจะทำให้หน้าเด้งและกำจัดริ้วรอยได้อีกด้วยผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมแบ่งปันขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมได้ผลอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ